เป็นไปตามนโยบายของท่านพลเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะครับท่านผู้การตำรวจแห่งชาติแล้วก็พลเอกลอยพิโรจน์ท่านรองผู้การตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบเรื่องอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นะครับก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่าสถิติมีการแจ้งความอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังมีพี่น้องประชาชนคนไทยนั้นถูกแก๊งคอมพิวเตอร์หลอกลวงอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเราเก็บสถิติทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีรับแจ้งความทั้งหมด 4,827 คดีนะครับมูลค่าความเสียหาย600กว่าล้านก็ถือว่ามากนะครับในรอบ1สัปดาห์นะครับแล้วก็ถ้าดูเปรียบเทียบสถิติก่อนอาทิตย์ที่จะมาแถลงนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นอีก869คดีนะครับมูลค่าความเสียหายก็200กว่าล้านก็จะเห็นว่ากลุ่มแคทเทอร์นั้นพยายามที่จะพัฒนาหารูปแบบโกงต่างๆนะครับมาเพื่อที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนคนไทยให้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อแล้วก็โอนเข้าบัญชีม้านะครับแล้วก็พยายามจะเอาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือสถานการณ์ด้านตลาดหลักทรัพย์หรือการลงทุนต่างๆเอามาเป็นข้ออ้างแล้วก็ปลอมเหตุให้เหมือนนะครับซึ่งอาทิตย์นี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.นัทวุฒิรุ่งวงศ์นะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนตลาดหลักทรัพย์นะครับท่านก็ถูกแอบอ้างนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีนักลงทุนที่ไปลงทุนกับของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องของบริษัทสตาร์ทนะครับก็แอบอ้างว่าท่านเอาท่านไปแอบอ้างนะครับให้คำปรึกษาแล้วก็ถูกหลอกเดี๋ยวรายละเอียดท่านคงจะบรรยายให้ได้ชี้แจงพวกเราได้รับทราบนะครับนะครับอันดับแรกก็คือคดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการนะครับก็2,000บาทดีนะครับก็เช่นซื้อทุเรียนแล้วไม่ได้ทุเรียนซื้อของไม่ได้ตรงปกนะครับแล้วก็อันดับที่2นะครับก็เป็นคดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำรายได้พิเศษนะครับอันนี้ก็500คดีอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆนักศึกษาหรือว่าวัยที่จบการศึกษาใหม่ๆแล้วก็อยากหารายได้พิเศษเสริมเพื่อลดภาระของคุณพ่อแม่นะครับก็จะถูกชักจูงเข้าไปกดไลค์กดลิงก์บ้างทำยอดวิวบ้างนะครับก็สูญเสียถูกหลอกไปนะครับมีค่าบริการค่าสมัครสมาชิกนะครับอันนี้ก็ถูกหลอกเป็นจำนวนมากแล้วก็หลอกให้กู้ยืมเงินนะครับแล้วก็อันดับ4ก็เป็นเรื่องการข่มขู่ทางโทรศัพท์นะครับโดยอ้างเป็นเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ DSI เจ้าที่สมกรนะครับเจ้าที่ปปสนะครับเขาจะมีวิธีการต่างๆนานานะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็เป็นลักษณะของลูกแชร์แม่ชะม้อยสมัยก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะถูกหลอกมาเป็นจำนวนมากนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยผมจะให้ทางท่านการชูศักดิ์ได้ชี้แจงนะครับแล้วก็จะเชิญท่านอาจารย์นัทวุฒิท่านได้ชี้แจงแล้วก็เชิญท่านรองสายุทธนะครับได้นำเสนอข้อมูลบางประการที่จะเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในการแจ้งเตือนภัยเชิญท่านการสื่อสารครับประชาชนนะครับที่รับชมอยู่ณตอนนี้นะครับก็ในอาทิตย์นี้นะครับจะพบว่ามีการหลอกลงทุนโดยอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับในเรื่องการลงทุนนะครับเป็นจำนวนมากนะครับก็200-300เคสนะครับแค่ทีเดียวและความเสียหายเยอะมากนะครับเพราะแต่ละเคสเนี่ยความเสียหายจะหลักล้านขึ้นนะครับอย่างเช่นเคสที่ยกเป็นตัวอย่างก็คือเป็นการแอบอ้างอาจารย์นัทวุฒิรุ่งวงศ์นะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักของประชาชนนะครับมาแอบอ้างว่าอาจารย์เนี่ยแนะนำการลงทุนนะครับโดยคนร้ายเนี่ยจะใช้รูปของอาจารย์นัทวุฒินะครับไปทำเพจ Facebook นะครับซึ่งถ้าเราใช้ Facebook อ่ะเราก็จะเห็นว่ามีการใช้รูปบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นอาจารย์นัทวุฒิเจ้าของอมตะนครนะครับหรือเจ้าของ CP นะครับก็ถูกแอบอ้างมาเกือบทั้งหมดนะครับฉะนั้นการที่จะไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีการตรวจสอบก่อนนะครับโดยคนร้ายรายนี้นะครับที่ผู้เสียหายถูกหลอกไปทั้งหมด6ล้านบาทเนี่ยก็ไปดูจากเพจ Facebook นะครับพอเห็นรูปอาจารย์ซึ่งเชี่ยวชาญด้านหุ้นเนี่ยก็อยากจะลงทุนนะก็เลยกดเข้าไปปรากฏว่าเข้าระบบจะให้ไปสมัครเป็นสมาชิก Open Chat นะครับเมื่อเราสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยในนั้นก็จะพบว่า
อาจารย์เนี่ยเป็นแอดมินของกลุ่มนะครับลูกไม่ใช่อาจารย์ตัวจริงนะเป็นอาจารย์ตัวปลอมเป็นแอดมินของกลุ่มนะครับก็จะมีการแนะนำให้การลงทุนนะครับแล้วก็จะมีเลขาสาวสวยเป็นคนคอยช่วยแนะนำอยู่ในกลุ่มนะครับแล้วก็กลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยเราเชื่อว่าเป็นหน้าม้าทั้งหมดนะน้ำมาเกือบทั้งหมดก็จะมีผู้ที่ต้องการลงทุนบ้างอาจจะไม่กี่คนนะครับอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแนะนำให้ไปลงทุนในหุ้นของไทยนะครับแต่หุ้นของไทยที่มีการแนะนำไปเนี่ยโบรกเกอร์จะไม่แนะนำให้ลงทุนนะครับเมื่อจะโอนเงินให้โบรกเกอร์เนี่ยเพราะว่าหุ้นมีระดับต่ำมากนะครับโบรกเกอร์ก็จะบอกไม่แนะนำให้ลงทุนหลังจากนั้นคนร้ายนะครับซึ่งอ้างตัวเป็นเลขาของอาจารย์นัทวุฒิเนี่ยก็จะแอดไลน์เข้ามาคุยส่วนตัวโดยบอกว่าจะพาไปลงทุนที่ตลาดต่างประเทศนะครับโดยใช้ให้ลิงก์สมาชิกนะครับเป็นชื่อไทหนิงนะครับซึ่งมีบริษัทจริงอยู่ที่ฮ่องกงนะครับแต่ถ้าเราตรวจสอบจากลิงก์เนี่ยจะพบว่าแอปเนี่ยเพิ่งเปิดมาประมาณ50กว่าวันนะครับคนที่อ้างตัวเป็นเลขาเนี่ยก็จะบอกว่าจะได้กำไรประมาณ 25% นะครับแล้วก็แนะนำให้ลงทุนเบื้องต้นก็ลงทุนไปแสนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งสลิปเข้ามาในกลุ่ม Open Chat ก็จะมีหน้าม้าเข้ามาพูดคุยเชียร์กันแล้วก็คนอื่นก็จะส่งสลิปเข้ามานะครับก็ลงไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็หลักล้านนะฮะเมื่อจะถอนเงินคืนเนี่ยทางกลุ่มแอดมินก็จะบอกว่าถ้าถอนคืนเนี่ยจะทำให้คนอื่นที่ลงร่วมกันเนี่ยไม่สามารถที่จะลงต่อได้นะครับเพราะว่าจะเกิดเสียหายผู้เสียหายกับบางคนก็จะลงเพิ่มไปนะครับและเมื่อจะขอถอนจริงๆเนี่ยเขาก็จะอ้างข้อผิดพลาดนะครับเหมือนคดีหลอกทำธุรกิจทั่วไปนะคืออ้างข้อผิดพลาดอย่างเช่นใส่เลขบัญชีผิดนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราใส่ถูกนะครับแต่คนร้ายเนี่ยเขาเป็นคนควบคุมระบบหลังบ้านของเว็บไซต์อยู่เขาแก้ไขเลขตัวเดียวก็บอกว่าเราใส่เลขผิดแล้วแล้วก็การที่แก้ไขคือจะต้องโอนเงินไปแก้ไขอย่างเดียวนะครับแล้วก็พอหลังจากแก้ไขตัวเลขแล้วก็จะบอกว่าบันทึกช่วยจำไม่ได้เขียนว่าโอนเงินมาเป็นค่าอะไรก็ต้องโอนเงินกลับไปใหม่นะครับหรืออ้างว่าเป็นการถอนเงินจำนวนมากบัญชีถูกล็อกนะครับเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับปปง.นะครับนี่สื่อมวลชนนะวันนี้ผมมานี่คือมาให้ความร่วมมือทางราชการนำโดยท่านพลตรีสมพงษ์ชิงดวงเห็นความแอคทีฟกระตือรือร้นแล้วก็อยากจะมาช่วยเตือนประชาชนที่ว่าเสียหายจากการหลอกลวงเนี่ยประเภทของผมนี่ท่านก็เรียกว่าเป็นการหลอกลวงการลงทุนก็มีทั้งความจริงที่แอบอ้างชื่อของผมเนี่ยนะครับใช้เวลาทำมาหลายปีนะแต่ว่าที่มาเยอะกันเรียนพิเศษเนี่ยเป็นช่วงประมาณสักเดือนเศษวันนี้ในระยะเดือนเสร็จที่ผมมีบทบาทสำคัญประการหนึ่งก็คือไปเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ความเป็นธรรมกับนักลงทุนผู้เสียหายในกรณีของหุ้นสตาร์ทคอร์ปอเรชั่นนะครับซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 11,000 รายได้รับความเสียหายเยอะจากเดิมมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดความมั่งคั่งเนี่ยประมาณ 75,000 ล้านบาทในวันนี้เหลืออยู่แค่ประมาณ200กว่าล้านบาทก็เลยผมเลยไปมีบทบาทสำคัญคือประสานงานกับทางสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทยแล้วก็นักลงทุนทั่วไปที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็อาจจะเรียกร้องดำเนินคดีในกรณีของหุ้นของสตาร์ทเพื่อฟ้องร้องทั้งทางอาญาทางแพ่งคืนความเป็นธรรมแล้วก็อาจจะได้เรียกร้องเงินชดเชยคืนนักทุนต่อไปนักทุนรายย่อยด้วยประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็คือว่าเคสของสตาร์ทคอร์ปอเรชั่นเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ผมมีบทบาทสำคัญที่ว่าไปช่วยเหลือผู้ลงทุนทั่วไป
ที่ได้รับความเสียหายวงเงินมากถึง 70,000 กว่าล้านบาทเนี่ยผมร้ายมิจฉาชีพ18มงกุฎเนี่ยอาศัยข้อนี้ว่าผมกำลังมีชื่อเสียงมากในระหว่างนี้แล้วก็มีชื่อเสียงว่าไปช่วยเหลือผู้ลงทุนเขาก็เลยมาใช้ชื่อแอบอ้างเราเนี่ยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะไปช่วยคนลงทุนคนเล่นหุ้นเนี่ยให้ประสบความสำเร็จนะครับวิธีการก็เหมือนที่ท่านสมพงษ์แล้วก็ท่านลงกับเชลสาว่าไปตอนนี้เขาก็ใช้ทางไลน์แอปพลิเคชันแล้วก็แอปพลิเคชันทางด้านโซเชียลมีเดียนะครับเริ่มต้นก็โดยการไปโฆษณาทางสื่ออย่าง Facebook ทั้งหน้าแฟนเพจหน้าแรกแม้กระทั่งส่งไปทางเมสเซจยิงตรงเลยนี่นะครับแล้วก็ใช้รูปผมเนี่ยนะฮะซึ่งหาได้ง่ายมากในแค่เซ็ต Google ไปเจอรูปผมเยอะไปหมดแล้วแล้วก็ใช้ชื่อของผมนะครับแล้วก็ให้มักจะให้ลิงก์ไว้ลิงก์นี่ก็คือเพื่อที่จะให้คนที่หลงเชื่อเนี่ยคลิกเข้าไปมีทั้งกลุ่มไลน์หลังๆนี่เป็นไลน์โอเพ่นแชทเท่าที่ผมดูในส่วนของกลุ่มไลน์เนี่ยมีการตั้งชื่อต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหุ้นยังไงก็มีตั้งชื่อว่าหุ้นโกลบอลอะไรนี่ก็มีบางการที่ว่าเศรษฐีพวกเนี่ยมีลายกุ๊กเนี่ยกระทั่งว่าชุดที่1 2 3พวกท่านทราบดีนะครับว่าถ้าเป็นลายกุ๊กเนี่ยมันอั้นอยู่500นะฮะถ้าไปถึง2 3แสดงว่ามันต้องเป็น 1,500 นะครับลายโอเพ่นแคทเปิดกันเป็นที่ก็เราได้ทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องคนโกงคนร้ายจุดสังเกตและแนวทางป้องกันนะครับในทุกอาทิตย์มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันจนถึงเดือนนี้ก็ประมาณ6เดือนได้แล้วนะครับแต่จะเห็นว่าสถิติต่างๆก็ยังไม่ได้ลดน้อยลงนะครับท่านผบ.ตร.นะครับท่านก็มีความเป็นห่วงนะครับประชาชนไม่อยากให้ประชาชนได้ตกเป็นเหยื่อนะครับมีความห่วงใยนอกจากเรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในรายสัปดาห์การออกสื่อต่างๆหรือการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณะนะครับปั๊มน้ำมันหรือ BTS หรือที่ต่างๆท่านผบ.ตร.เป็นห่วงประชาชนนะครับจึงได้เกิดการทำแบบทดสอบนะครับท่านผบ.ตร.ได้คิดถ้าให้ทำแบบทดสอบเพื่อให้ประชาชนนะครับเข้ามาทำการวัดวัคซีนไซเบอร์ของตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีแนวความเสี่ยงต่ออาชญากรรมทางออนไลน์มากน้อยเพียงใดนะครับก็คือให้ประชาชนสแกน QR code หรือโหลดลิงก์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้คิดค้นข้อสอบจำนวน80ข้อซึ่งข้อสอบนี้จะบอกให้เห็นว่าเรามีความรู้ทางด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนมีความเสี่ยงมีความเข้าใจนะครับในคนโกงคนร้ายมากน้อยแค่ไหนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันคล้ายๆกับวัคซีนไซเบอร์คล้ายๆกับวัคซีนโควิดนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราเสี่ยงแค่ไหนเราจะต้องป้องกันตนเองได้อย่างไรนะครับยกตัวอย่างข้อสอบนะครับเช่นข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องจุดอ่อนของผู้เสียหายหรือของเหยื่อนะครับว่ามีจุดอ่อนอะไรบ้างถ้าเราอ่านตรงนี้เราก็จะเห็นเลยว่าจุดอ่อนของเหยื่อในเรื่องความโลภเป็นยังไงความกลัวความหลงเป็นยังไงครับการไม่รู้เท่าทันเป็นยังไงเราข้อต่อไปครับข้อมันเป็นยังไงถ้ามีคนชักชวนท่านให้ลงทุนท่านจะทำยังไงเชิญข้อต่อไปครับหากมีการทำผิดนะครับข้อสอบเนี่ยเมื่อเราทำแล้วเนี่ยถ้าเราทำผิดมันจะมีเฉลยให้เราว่าข้อที่ถูกคืออะไรเพราะฉะนั้นประชาชนที่เข้าไปทำข้อสอบเนี่ยก็จะรู้เลยว่าในทางที่ถูกต้องเราควรที่จะป้องกันตัวเองยังไงยกตัวอย่างเช่นการลงทุนที่เราแถลงวันนี้นะครับว่าถ้ามีเพื่อนมาชวนเราให้เราลงทุนใช่ครับเราเชื่อใจเพื่อนแต่อย่าลืมว่าเพื่อนไหนโดนหลอกอีกทอดหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราลงทุนเราก็ควรที่จะนะครับมีการศึกษาข้อมูลต่างๆให้ดีโดยตัวเองก่อนนะครับเมื่อเราทำข้อมูลแบบทดสอบนี้แล้ว80ข้อเราก็จะได้คะแนนตอบกลับมาว่าเรามีคะแนนความเสี่ยงแค่ไหนนะครับเราจะได้รู้ว่าข้ออ่อนด้อยเราคืออะไรและถ้าเราทำคะแนนไม่ถึงครึ่ง
เราสามารถย้อนกลับมาทำใหม่ได้เพื่อให้เรามีความรู้มากขึ้นคล้ายๆกับเวลาเราจะทำข้อสอบใบขับขี่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องนี้ครับก็ด้วยความห่วงใยที่จะหารูปแบบใหม่ๆนะครับโดยหน้าบุคคลน่าเชื่อถือนะครับทีนี้ที่ผ่านมาก็แอบอ้างท่านอาจารย์ดร.รัฐวุฒินะครับผู้วงท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์การลงทุนนะครับทำให้เครดิตดีนะครับก็หลงเชื่อแล้วก็ถูกหลอกนะครับแล้วก็เห็นว่าอย่างนั้นที่ผ่านมาที่เรารับแจ้งก็จะมีการอ้างสายการบินต่างๆนะครับเช่นการบินไทยนะครับท่านมีลูกค้าชั้นดีท่านมีโปรโมชั่นเขาจะมีข้อมูลของท่านหมดอันนี้ได้ตั๋วฟรีราคาพิเศษท่านหลงเข้าไปกดลิงก์เข้าปุ๊บเขาจะควบคุมเครื่องแล้วก็จะถูกควบคุมดูดเงินในบัญชีเราไปนะครับอาจจะเป็นโครงการอมตะนครการลงทุนต่างๆอะไรก็มีการแอบอ้างมาตลอดเพราะนั้นสิ่งสำคัญคือท่านต้องไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและไม่แชร์เช็คก่อนนะครับเช็คให้แน่ใจนะครับแล้วท่านจะปลอดภัยจากภัยคอนเทนเตอร์นะครับ